สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุจจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีเมษนะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำปีกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจำปี2565ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะมาอ่านดวงกันเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะคะประจำเดือน2565นะคะในปีนี้นะคะคุณจะต้องนะคะควบคุมบาลานซ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหลายๆท่านนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็ให้ควบคุมนะคะให้ดีนะคะเขาบอกในโดยเฉพาะในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะในเรื่องของความอ้วนนะคะก่อนอันเนี้ยไพ่ใบแรกออกมาแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าชาวราศีเมษนะคะอาจจะอยู่ดีกินดีนิดนึงนะคะก็เลยไพ่ก็เลยบอกว่าให้ควบคุมให้ดีนะคะในเรื่องน้ำหนักอย่าให้มันเกินไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในช่วงปีนี้นะคะอาจจะได้เพื่อนเป็นเด็กนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความสุขเวลาได้อยู่กับเด็กนะคะเวลาได้อยู่กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณจะมีความสุขมากๆค่ะในช่วงปีนี้จริงๆนะคะในปีนี้คุณจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจำเป็นที่จะต้องดีท็อกนะคะดีท็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรที่คุณต้องการนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ไพ่ได้บอกว่าควรที่จะควบคุมเรื่องน้ำหนักนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องดีท็อกตรงนี้อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือเคลียร์นะคะเคลียร์ในเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือไม่ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของงานคุณก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะคะดีท็อกตรงนี้ก็หมายความประมาณนี้นะคะอะไรที่มันเป็นปัญหานะคะก็แก้ไขอันนี้หมายความว่าดีท็อกนะคะโอเคมาต่อกันเลยนะคะในปีนี้นะคะคุณจะให้ความสำคัญนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนของตัวของคุณเองนะคะอะไรที่คุณวางแผนเอาไว้เนี่ยให้คุณตั้งใจนะคะตั้งใจทำมันนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและก้าวหน้าไปในทางที่แข็งแรงขึ้นนะคะชีวิตคุณเนี่ยทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอะไรก็ตามนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้คุณทำตามแผนของคุณนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้แบบไหนนะคะให้คุณลงมือทำนะคะมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะในปีนี้นะคะมันจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะคุณจะมองว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันนะคะแล้วสิ่งเก่าๆนะคะมันก็จะจบเป็นวันๆไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวของคุณเองนะคะเขาบอกว่าให้คุณแก้ไขนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะจบไปเป็นวันๆนะคะในเรื่องของอายุนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยไพ่ออกมา2ใบแล้วนะคะในปีนี้นะคะอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะอาจจะต้องดูแลว่าตัวเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ออกมา2ใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษนะคะต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะอะไรที่กินแล้วนะคะมันทำให้การเผาผลาญเนี่ยมันยากนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะปีนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อนะคะเบื่อกับความจริงหรือเบื่อกับความที่มันไม่จริงนะคะเบื่อกับภาวะในการเสแสร้งนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในสังคมที่อาจจะต้องใส่หน้ากากหากันนะคะคุณจึงมีความรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อเซ็งๆกับ
ชีวิตตรงนี้นะคะกับการที่จะต้องมาทำอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของคุณนะคะคุณไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะคะในเขาเรียกว่าในโมเมนต์แบบนี้นะคะในภาวะแบบนี้นะคะคุณก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะคิดเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสังคมหมู่มากนะคะมันจึงจำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะคะคุณก็มีความรู้สึกเบื่อนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอดทนนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะผ่านไปเป็นวันๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่าชีวิตคุณในวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ไพ่บอกมาประมาณแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกเซ็งนะคะกับความรักนะคะมีนะคะคนราศีเมษเนี่ยส่วนใหญ่นะราศีเมษน่ะจะมีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเบื่อนะคะรู้สึก50 50นะคะความรักน่ะไม่หวือหวานะคะความรักเป็นรู้สึกเบื่อแล้วอะนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะรู้สึกแบบ50 50กับคนรักอะนะคะไม่ได้รักเหมือนครั้งก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะแก้ไขยังไงมันมืดนะคะมันทำอะไรไม่ได้นะคะเกี่ยวกับคนรักของคุณนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะคะกับชีวิตรักของคุณนะคะแต่ว่ามันมืดไปหมดนะคะมันมองไม่เห็นแสงสว่างเลยนะคะรักก็รักแต่ว่าเบื่อก็เบื่อนะคะอารมณ์สองอารมณ์นะคะแล้วคุณจะต้องทำยังไงนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะคุณก็มองว่ามันเป็นสิ่งสวยงามแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องง่ายๆที่นะคุณก็พยายามมองโลกในแง่ดีสำหรับความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นในสิ่งที่สวยงามเพราะว่ามันมีภาระผูกพันนะคะบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะแต่งงานกันนะคะบางท่านอาจจะมีทรัพย์สินนะคะร่วมกันนะคะมันจึงทำให้คุณมีความรู้สึกว่าไปไหนไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นภาระผูกพันนะคะมันเป็นสิ่งที่ผูกพันตัวคุณอยู่คุณจึงมองว่าความรักโอเคคุณก็มองในแง่ดีว่ามันก็สวยงามอะนะโอเคก็ค่อนข้างน่าสงสารนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะในช่วงปีนี้นะคะยังไงก็ปูก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะโอเคขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะการเงินมันไม่ค่อยจะออกนะคะการเงินเนี่ยได้น้อยนะคะได้น้อยนะคะไม่ได้มากนะคะเพราะว่าคุณแบกภาระเยอะเกินไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินหรือจะซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะมันจึงทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันไม่คล่องมือหรือว่ามันมีไม่เยอะนะคะมันอาจจะน้อยมากๆนะคะเพราะว่าคุณมีภาระอยู่นะคะเนี่ยค่ะอาจจะซื้อพวกการแต่งตัวหรือว่าส่วนใหญ่จะไปออกไปในทางเกี่ยวกับการแต่งตัวนะเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่านะคะเพราะที่เงินไม่มีนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ชาวราศีเมษในปีนี้นะคะจะทุ่มทุนนะคะทุ่มทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกความสวยความงามนะคะการแต่งตัวมากกว่านะคะมันจึงทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันล่อยหลอนะคะมันไม่ค่อยมีนะคะโอเคทีนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษทุกคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ